วันนี้เวลา 18:28 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงศ์เวียนใหญ่ทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและของส่วนพระองค์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่17เมษายน2277มีพระนามเดิมว่าสินทรงก่อตั้งราชอาณาจักรธนบุรีขึ้นหลังจากทรงขับไล่ทหารพม่าที่มายึดครองกรุงศรีอยุธยาและปราบดาบพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์โดยทรงย้ายเมืองหลวงไปยังกรุงธนบุรีและทรงรวบรวมแผ่นดินให้กลับเป็นปึกแผ่นนอกจากนี้ยังทรงฟื้นฟูราชอาณาจักรในด้านต่างๆให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงครามทรงครองราชเป็นเวลา15ปีโดยเสด็จสวรรคตเมื่อปี2325พระชนมพรรษา48พรรษาภายหลังรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่28ธันวาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันที่ทรงปราบดาบพิเศษเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินและถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช